กระทู้ถามแยกเฉพาะกระทู้ถามแยกเฉพาะที่253เรื่องการสร้างฝายชะลอน้ำกันแม่น้ำสงครามบริเวณบ้านนาทอนตำบลหนองบงเหนือตบลบงเหนืออำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลน,นครน,นะครับของนางอนุรักษ์บุญสนถามรัมตีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วยสำนักงานรัมตีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับ ได้มีหนังสือแจ้งว่ากระทูถามเรื่องนี้ล่ำตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้ล่ำตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คือท่านประพัฒน์โพธสุทนนะครับเป็นผู้ตอบชี้แจงกระทูถามแทนในการนี้เพื่อประโยชน์ในการตอบกระทูถามแยกเฉพาะผมได้อนุญาตให้ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสนับสนุนข้อมูลในการตอบกระทูถามแยกเฉพาะ คือนายวิทยาแก้วมีผู้อำนวยการกองแผนงานกลมชนระทานนะครับขอเชิญตอนนี้ท่านรัมตีประพัดก็มาถึงแล้วนะครับจบจากเวทีใหญ่มาต่อยเวทีเล็กอีกนะครับท่าน,น,นครับวันนี้ท่านก็ตอบทั้งวันนะครับเชิญท่านรักษบุญสนถามนะครับ ท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางอนุรักษ์บุญสนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครพักเพื่อไทยวันนี้ถามกระทู้แยกเฉพาะเป็นความกคุณนาเป็นอย่างยิ่งที่ท่านรัฐมนตรีประภัทโพธสุธนได้มาตอบเพื่อจะแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนของดิฉันนะคะ ดิฉันถามเรื่องการสร้างฝ่ายชะลอน้ำกั้นแม่น้ำสงครามบริเวณบ้านานาถอนตําบลบงเหนืออำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครค่ะท่านประธานคะเพราะว่าบ้านานาถอนนี้นั้นเกษตรกร,เ,กรเป็นคนที่ขยันขันแข็งมากๆเลยคะ่ะทั้งทั้งหมู่ทั้งหมู่บ้านก็ว่าได้นะคะก,ก็กราบเรียนให้ ท่านประธานผ่านไปถึงท่านรัฐมนตรีได้ทราบว่าเฉพาะหมู่บ้านเดียวนี้บ้านนาถอนนี้ฉันไปดูเรื่องลำปีสกินเนี่ยนะคะ200ก่อครัวเรือนเนี่ยมีข้อวัวอยู่ถึง62ครอก62ครอกวัวนะคะแล้วก็มีวัวติดเชื้อแล้วหนึ่งตัวเป็นที่หวาดภวาของของเกษตรกรเป็นอย่างยิ่งนั่นคือทรัพย์สิน อาจจะเป็นชิ้นสุดท้ายในชีวิตเขาก็ได้ก็คือลงไปที่กัวทั้งหมดเพราะว่าตอนนี้กัวแพงมากนะคะที่ดิฉันถแถลงข่าวบ่อยๆเพราะว่าสกนครนั้นมีโคขนพยังคำบริเวณใกล้ๆบ้านดิฉันเลี้ยงพี่น้องตระกูลดิฉันเลี้ยง ถ้าล้มไปหนึ่งตัวตายไปหนึ่งตัวตัว,ตว,ตวละแสนบาทนี่โอ้ยหัวใจจะวายค่ะท่านประธานที่เคารพคะสงสารเกษตรกรจับจิตจับใจเลยทีเดียวความหวังทั้งหมดอยู่ที่ท่านประพัฒน์โพธสุทนนะคะหวังว่า,าวัวควายจะหายจากโรคนี้ด้วยความสามารถบริหารจัดการของท่านค่ะเข้าสู่เรื่องการฝ่ายชะลอน้ํน<ร>าค่จะ <ไฟ S 2> จะถามเรื่องอะไรครับนี่ฝ่ายชะลอน้ําค่ะเขียนไปลําปีสกินค่ะ เพราะว่า,เ,าเล่าเล่าให้ฟังค่ะเพราะว่าเป็นเดือดร้อนเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวเพราะว่าไม่มีโอกาสที่จะถามกระทู้ถามสดค่ะก็เลยเล่าให้ท่านรัฐมนตรีฟังว่าเดือดร้อนจริงๆค่ะแล้วดิฉันจะถามเรื่องฝายชะลอน้ํากั้นแม่น้ําสงการามบริเวณบ้านนาถอนตําบลบงเหนืออำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกนลนครท่านประธานที่เคารพคะบ้านนาถอนตําบลบงเหนืออำเภอสว่างแดนดินได้ประโยชน์บ้านนาคาตาบคลคาเลาะ อำเภอชัยวานจังหวัดอุดรธานีได้ประโยชน์บ้านท่าวาลีตำบลท่าศิลาอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครได้ประโยชน์นั่นคือสิ่งที่ประชาชนจะได้ประโยชน์หากสร้างฝายชะลอน้ากั้นแม่น้ําสงครามบริเวณบ้านนาถอนตาบลนบงเหนืออำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครแห่งนี้นะคะดิฉันถามคําถามแรกคะ่ะท่านประธานผ่านไปถึงท่านรัฐมนตรีคะ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายที่จะพัฒนาและช่วยเหลือหรือไม่เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนน้ำใจเพื่อการเกษตรของประชาชนในพื้นที่บ้านนาทอนตำบลบงเหนืออำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครหรือไม่อย่างไรขอทราบรายละเอียดค่ะเชิญท่านรัฐมนตรีครับน้ำสงครามนี่เป็นบ้านผมครับท่านรัฐมนตรีตอบไม่ตรงผมมีสิทธิ์ที่จะใช้สิทธิ์ความเป็นสสนะครับดนดีครับ กาบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพท่านสมาชิกท่านอนุรักษ์บุญสนท่านบอกว่าเกษตรกร,ร,กรท่านขยันผมว่าสอสออนุรักษ์ขยันไม่แพ้เกษตรกร,ร,กรท่านทุกวันท่านจะต้องนำเรื่องเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมาเสนอและก็หาทางแก้ไขก่อนที่จะไปตอบ ฝายชะลอน้ำเพราะท่านเกินมาก่อนเรื่องลัมปี้สกินผมก็เพิ่งไปตอบที่สภาใหญ่มาลัมปี้สกินเป็นอุบัติใหม่คราวนี้ที่ท่านเป็นห่วงก็คือเรื่องวัคซีนวัคซีนเรากระจายลงไปแล้วมีสกลนครด้วยแล้วผมเองจะไปคิกออฟวันพรุ่งนี้มะลืนวันเสาร์นะครับไปฉีดวัคซีนสีห้าจังหวัด ในภาคอีสานที่เกิดภัยลัมปีสกินนี้เราไปคุยกันในพื้นที่ส่วนการพัฒนาหรือการจะสร้างฝายชะลอน้ําแม่น้ำสองขามถูกไหมแม่น้ำสองขามผมก็ทําความเข้าใจกับเพื่อนสมาชิกก่อนแม่น้ำสองขามเนี่ยเป็นแม่น้ําที่ยาว400กว่ากิโลผ่านพรมแดนจังหวัดเนี่ยมีประมาณอยู่5จังหวัด ผมให้เจ้าหน้าที่กรมทรประทานคือนวิยามาชี้แจงว่าโครงสร้างเป็นอย่างไรของแม่น้นํานี้ก่อนที่เราจะตอบว่าสร้างหรือไม่สร้างท่านก็อธิบายให้ฟังว่าพื้นที่จังหวัดสกลนครนี่ใหญ่มีพื้นที่เพาะปลูกเนี่ยสาล้านไร่แต่พื้นที่ทั้งหมดมีประมาณ6ล้านแล้วมีแม่น้ํา <c oughs> สงครามเนี่ยผ่านบริเวณในเขตจังหวัดท่านเนี่ยประมาณ300กิโล ออกไปจังหวัดอุดรอ,ออกไปสิ้นสุดบ้านท่านประธานคือนครพนมท่าอุเทนนะฮะน้ำไปลงทะเลดังนั้นน้ำที่ผ่านแม่น้ำเนี้ยปีหนึ่งฝนตกมากพอสมควรอย่างปีที่แล้วตัวเลขเนี้ยมีน้ำผ่านแม่น้ำสงขลาพันหร้อยสล้านไม่น้อยแต่ว่าได้เก็บไว้ใช้เพียงไม่กี่ร้อยล้าน นะครับเพราะว่าลำน้ำเท่าที่เจ้าหน้าที่ที่แจงว่ามันเป็นทางฝัดและก็ลาดชันการสร้างฝายมีประโยชน์อย่างยิ่งตามที่ท่านร้องขอนาทอนเนี่ยอยู่ตนน้นน้ำของแมปน้ำสงขามในเขตของจังหวัดสกลนครเนี่ยมีฝายชะลอน้ำแล้วห้าฝายท่าจะสร้างตัวนี้คือตัวที่ห ขอากราบเรียนอย่างนี้ครับว่ากรมชนประทานก็ได้เตรียมการจากท่านร้องเรียนมาเนี่ยไปเตรียมการแล้วปี64 64เนี่ยออกไปสำรวจเร็วๆเนี่ยท่านจะได้เจอกับเจ้าหน้าที่ต้องไปหาท่านละว,ว่าศึกษาว่าจะสร้างแบบไหนสร้างอย่างไรชะลอแบบไหนที่จะไม่สร้างให้คนอื่นเดือดร้อนหรือว่าการน้ำแล้วไม่ไหลลงไปข้างล่างไม่ได้ ราะฝ่ายนาทอนนี่อยู่ต้นเลยดังนั้นปี64กรกาบเรียนท่านเลยว่าให้เรียนกับพี่น้องประชาชนเราออกไปสำรวจปีห5งบประมาณมันเข้าไปแล้วไม่ทันนะครับเราก็จะประเมินว่าจะสร้างใช้งบประมาณเท่าไหร่รู้แล้วปีห5ปีนี้จะต้องประชาคมทุกอย่างให้พอห6ก็จะตั้งงบประมาณปี66ให้กับนาทอนครับ ขอกราบเรียนพี่น้องประชาชนแทนท่านสอสอ,อนุรักษ์บุญสนครับท่านอนุรักษ์ยังมีอะไรของใจไหมครับก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับท่าน,นจะตั้งงบประมาณให้ปีหกครับท่านประธานสภาที่กรุปดิฉันนางอนุรักษ์บุญสนสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรจังหวัดสกลนครพรรคเพื่อไทยเป็นพระคุณอย่างสูงที่สามารถที่จะ ผ่อนร้อนเป็นเย็นด้วยฝายชะลอน้ําต้นแม่น้ําสงครามนี่แหะบ้านนาถอนเนี่ยค่ะที่ท่านจะบรรจุในงบประมาณปี66ให้นะคะปี2566นั้นเป็นพระคุณเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวต้องเรียนกับท่านประธานว่าไม่มีปัญหาในเรื่องของคนอุทิศที่ดินค่ะอาจารย์นะรงแก้มงคลนี่มีที่อยู่บริเวณนั้นนี่ที่จะก่อสร้างเนี่ยนะคะมี20กว่าไร ทางเจ้าหน้าที่บอกว่ามันจะต้องกินถึง10กว่าไร่เขาบอกเหลือแค่ให้เขาแค่สองสามไร่ก็ได้ขอให้พี่น้องประชาชนได้ประโยชน์ทีนี้คนที่อุทิศที่ดินอีกคนหนึ่งก็คือพ่อทองสาแสนโคตรก็บอกอยากได้เท่าไหร่เอาไปเลยขอให้เกิดฝ่ายฉลอดน้ำแย่งนี้และดิฉันได้เรียนอสอบถามแล้วว่าเรียนสอบถามไปแล้วว่ามีประโยชน์ถึงถึงสมหมู่บ้าน 3ามตำบลสองจังหวัดเลยทีเดียวค่ะนี่คือได้ยินวันนี้แล้วเหมือนพระมาะโปรดนะคะ,ะพี่น้องบ้านนาถอนว่าป66ี66นั้นจะตั้งงบประมาณให้ดิฉันถามคำถามสุดท้ายค่ะท่านประธานค่ะด้วยความดีใจเป็นอย่างยิ่งและในเวลานี้ดิฉันจะ,อะบอกให้คนทั้งประเทศอทราบว่าแม้นจะต่างพักกันแต่เมื่อการทำงานในสภาผูดแด้แทนราษฎร ก็มีความเป็นธรรมไม่เหลื่อมล้ำแต่อย่างใดกระทู้ที่ดิฉันอยู่ในห้องแยกเฉพาะหรือห้องใหญ่ก็ตามนะคะบรรจุในงบประมาณ64การสร้างฝายชะลอนะ้ำถึง3มฝายชะลอ,อน้ำเลยทีเดียวทั้งกั้นแม่น้ำสงครามและลําน้ํายามต้องบอกว่า ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในกระบวนการประชาธิปไตยค่ะดิฉันถามคําถามสุดท้ายด้วยความดีใจว่าอย่างนี้ค่ะที่พี่น้องบ้านนาถนจะได้ในป66ี66เนี่ยนะคะตามที่ท่านรัฐมนตรีได้ชจแจงได้ตอบคำถามของดิฉันว่าจะให้เจ้าหน้าที่ไปเรียกดิฉันเพื่อออกสํารวจเมื่อไหร่ครัเจนารัมตีครับ กับเรียนท่านประธานครับคำถามสุดท้ายนี่เอาสั้นๆนะท่านสสไม่ถามอีก20ปีจะทำอะไรให้กับสกลนคนรนอผมก็ตั้งใจอย่างนี้ครับการที่จะไปพบท่านเนี่ยก็คงจะรอท่านพร้อมเมื่อไหร่เพราะาตอนนี้กำลังประชุมสภาเพราะผมได้แจ้งนะครับพอ,ออกองแผนที่นั่งอยู่ข้างหน้าท่านนี่แล้วว่านี่คนนี้ อยู่ที่คนนี้เลยว่าท่านเนี่ยพร้อมค่อยไปนะอย่าไปทําโดยไม่แจ้งเจ้าของเขาให้รู้ไม่ได้เพราะว่าการทํางานครั้งนี้เป็นการร้องขอจากท่านสาส,สอนุลักษ์บุญสนท่านต้องแจ้งให้เขารู้ให้เขาไปด้วยเพราะเขาจะได้ชี้แล้วก็เชิญประชาชนมาแล้วเขาจะได้เข้าใจว่าถูกแล้วนะจุดนี้จุดนี้ผมได้แจ้งท่านผอออไปแล้วก็ยืนยันว่าอยู่ที่ท่านแล้วครับจะให้ไปตอนไหนพร้อมที่จะไปช่วยดําเนินการให้ครับ ท่านอน,นรับบทสนคงพอใจนะครับแล้วก็ประเด็นนี้นะครับผมผมฝากท่านรำตรีท่านพอกองแผนนี่ถึงครับลำน้ำสงครามนี่ไหลผ่านหลายจังหวัดโดยเฉพาะที่ราบรุ่มแม่น้ำสงครามตอนล่างมีพื้นที่ไม่ต่ำกว่า8 0 0แสนไร่สำหรับทำการเกษตร ตอนบนนี่อาจจะมีฝายชะลอน้ำ5จุดแล 6, 6 6 5แหง่ง6แห่งอย่างที่ท่านอนุนรักษ์ได้ขอเมื่อกี้แต่ว่าลุ่มน้าสงครามตอนล่างไม่มีฝายชะลอน้ำไม่มีการสร้างเขื่อนกล้งฝายกล้งประตูปิดเปิด,ปดลำน้ำสงครามเลยเป็นยังเป็นลำน้ำที่บริสุทธิ์หน้าฝนน้ำท่วมเจิงนองไปทั่วแต่หน้าแรง ไหลลงแม่น้ำโขงหมดแห้งขอดไม่มีน้ำจะทำการเกษตรไม่ต้องรอให้สอส,อสตั้งกระทูครับท่านพอกองแผนจนประธานควรจะสำรวจภาพรวมทั้งหมดของลำน้ำสงครามแล้วก็จะสร้างเขื่อนสร้างฝายชะลอน้ำสร้างประตูปิดเปิดอะไรก็ควรจะเร่งดำเนินการนะครับภาคอีสานมีปัญหาจุดอ่อนก็คือระบบชนประธานมีแค่5%ของพื้นที่ นะครับซึ่งแตกต่างจากภาคอื่นมากรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยก็บอกว่ารู้ประเด็นปัญหาของประชาชนนะครับแต่ว่าก็ไม่เคยให้ความสําคัญไม่ความใส่ใจเรื่องการจัดงบประมาณไปแก้ปัญหาของภาคอีสานเลยฝากท่านมนตรีด้วยนะครับก,ก็ต้องขอขอบคุณท่านมนตรีครับที่ได้มาตอบกระทู้ถามแยกเฉพาะของท่านอนุรักษ์วันนี้ผมขออนุญาตใช้สิทธ